This VPN podcast the sound that the veterinarian listen should is sound vpn วิกฤตโควิด -19 ที่กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิมน,นะคะอย่างที่หลายๆคนน่าจะได้ยินคำศัพท์ใหม่ในช่วงนี้นะั่นคือ New Normal แต่ว่าก็แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับธุรกิจมากมายรวมทั้งธุรกิจสัตว์เลี้ยงและสถานพยาบาลสัตว์ด้วยเช่นกันนะคะก็ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการตลาดออนไลน์หรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สนใจไม่ได้แล้วเนาะในวันนี้ค่ะ VPN Podcast Editor Talk นะคะก็จะชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับพี่หมอตานะคะหรือว่าสตวแพทย์หญิงมนัสนันริปุลชัยพงศ์นะคะบรรณาธิการบริหารนติตยสาร VPN Magazine และ Manager บริษัท P Berry Studio จำกัดนะคะในหัวข้อ Omni Channel ทางออกการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตาลสวัสดีค่ะโอเคก็คก่อนอื่นก่อนเข้าเรื่องนะคะให้พี่ตาลแนะนําตัวให้ท่านผูฟังฟังอีกสักรอบค่ะว่าไปไงมาไงถึงได้มาทําหน้าที่บรรณาธิการบริหาร VPN Magazine ค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวคร่าวๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะตานนะคะมนัสนันริปุญชัยพงศ์นะคะตอนนี้เป็นบรรณาธิการบริหารนะคะนิตยสาร VPN แล้วก็ดูแลบริษัท p i b e r r Studio นะคะก็เป็นบริษัทในเครือของ VPN ที่ดูแลเกี่ยวกับสื่อทางดิจิตอลต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาตาบ้างเวลาไปงาน VRVC นีเราคงจะได้แบบพูดคุยพบเจอกันบ้างอยู่แล้วเวลาไปออกบูนนะคะก็ตาลจบการศึกษาจากคณะสะตอแพทยศาสตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะรุ่นที่66ถ้าห่างกับน,น้องรุ่นรุ่นปัจจุบันนี้ก็ <ś auster _> ไม่ไกลมาก <ś shorts> ถือว่าไม่ไกลมากถือว่าไม่ไกลมากนะคะแล้วก็จบปริญญาโทจากอ่า International MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีไปเทคคอร์สนิดหน่อยนะคะที่ Stanford University นะคะที่สหรัฐอเมริกา น้องๆก็จะค่อนข้างมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลบ้างอะไราเงี้ยค่ะแต่จริงๆน้องๆสมัยนี้เก่งนะเรื่องดิจิตอลอาจจะเก่งกว่าพวกพี่ๆด้วยโอเคค่ะก็ในหา,าที่พี่ตานค่อนข้างแบบว่าคุกคลีอยู่ในแวดวงแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนาะอยากให้พี่ตานแนะนําสักนิดดีกว่าคะ่ะแบบเรียกว่ามาย้ำละกันว่าทาไมการตลาดออนไลน์เนี่ยมันถึงสําคัญกับธุรกิจสถานพยาบาลสัสตว์จากอย่างที่น้องแป้งเกิ่นไปช่วงแรกนะคะ ว่ามันมีหลายๆวิกฤตที่เข้ามาในช่วงนี้ซึ่งที่สำคัญเลยก็คือวิกฤตโควิด -19 ที่เชนหลายๆธุรกิจมากเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแห่งสรรพสินค้าร้านอาหารร้านตัดผมสถานเสริมความงามต่างๆทุกคนถูกปิดดำเนินการไม่ได้แต่ว่าสัตวแพทย์เรายังโชคดีมากที่ยังสามารถเปิดทาการได้นะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าวิกฤตเนี้ยก็ทำให้เกิดผลกระทบกับเราเหมือนกันไปคุยกันหลายที่คะ่ะ ยอดอา o ดีของโรงพยาบาลสัตว์หลายๆที่ก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ลดลงถึงแม้ว่ายอดมันอาจจะไม่ได้ลดลงมากถึงขั้นน่ากลัวถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นนะแต่มันก็ทำให้หลายๆที่เนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ละว,วิกฤตนี้มันก็ทำให้เราอาจจะต้องตั้งรับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันมีไปคุยสัมภาษณ์หลายๆท่านค่ะระหว่างนี้เราก็ช่วงที่มีวิกฤตก็มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์อ่าสัมภาษณ์หลายๆท่านเนี่ยเขาก็พูดว่า เราจะอยู่เฉยๆมันเดิมไม่ได้ละมันจะต้องมีการปรับตัวมากขึ้นอะไรที่เราคิดว่ามันน่ากลัวไม่ต้องทำหรอกไม่จำเป็นอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหันมามองเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยพอเริ่มทำแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็ช่วยสถานพยาบาลสัตว์ได้ในเบื้องต้นในช่วงนี้เหมือนกันนะคะแบบที่เรากำลังจะคุยกันเรื่องออมนิชแนลมาร์เก็ตติ้งเนาะโอเคค่ะทีนี้ อ,ออย่างที่เมื่อกี้พี่ตาบอกว่าจากที่แบบไปคุยกับหลายๆสถานพยาบาลตอนนี้ก็ที่น่าจะเจอกันอยู่คือยอด o p d ลดลงนะเนาะทีนี้อยากให้พี่ตาลแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมน,นินึงค่ะว่ามันพอจะมีอินไซต์ของเทรนด์คนเลี้ยงสัตว์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงโควิด mm. ในทีนี้เพิ่มเติมยังไงอีกไหมคะอืมจริงๆเทรนด์เนี่ยมันน่าจะเป็นเทรนด์ที่กําลังจะเกิดอยู่แล้วในปี2 0 2พันยีสเนี่ยค่ะก็จะเป็นดิจิทัลเทรนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วไปก็คือ ในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแนวโน้มของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีการเตริบโตขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่แนวโน้มประชากรใช้อินเทอร์เน็ตในโลกในโลกนี้เลยนะลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนอะ่ะมีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่แล้วในมือทําให้มันไม่ต้องเติบโตขึ้นละอ่าทุกคนมีอยู่ในมือแล้วประชากรส่วนใหญ่ของโลกเลยเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แล้วก็เทรนพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะทำการเซิร์ชหาข้อมูลมากขึ้นจะเซิร์ชหาสินค้าบริการผ่านทาง Google อาจจะ f c e e o o o อ่าหรือว่า Instagram ผ่านทาง h a ชแท็กอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ชา n นลต่างๆเนี่ยก็มีการคล้ายๆสร้างแพลตฟอร์มรองรับการขายของออนไลน์มากขึ้นมันก็เกี่ยวเนื่องกันแหละการเซิร์ชการหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์มากขึ้นก็ผู้บริโภคก็เซิร์ชผ่านทาง แพตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแต่พฤติกรรมเด่นๆที่ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตสมัยนี้มันเร็วขึ้นเนาะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเสิร์ชหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็มานั่งเปรียบเทียบกันอะไรเหมือนเมื่อก่อนหลายๆอันมันเหมือนกับแบบว่าเสิร์ชปั๊บอะมันมีหลายๆหลายๆอันมาคอมเพล็ให้เราเห็นเลยหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่น่สมมติว่าคุณซื้อของออนไลน์ช้อปปี้กดเข้ามาเสิร์ชหาอย่างเช่นเสิร์ชหายาป้องกันเห็บมัด อ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายๆร้านขึ้นมามีราคาให้เห็นเลยเรากดเข้าไปดูดูความน่าเชื่อถือของร้านอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าเดิมมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือถ้าเกิดว่าพูดบริโภคค้นหาเนี่ยคนเราก็จะต้องเจออย่างเช่นถ้าค้นหาผ่าน Google เขาค้นปั๊บเขาก็จะต้องเจออย่างสมมติว่าเราเป็นสถานพยาบาลศัตร์ที่ทำสเปเชียลคลินิกอย่างเชน่นมีคลินิกโรคผิวหนงังหรือว่ามีคลินิกเอ็กโซติกเพสมมติเขาเซิร์ชคลินิกเอ็กโซติกเพซมันก็ควรจะขึ้นของเราให้ผู้บริโภคเห็นเนาะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาค้นหาผ่านทาง Google Map เนี่ยเราก็ควรจะมีสถานประกอบการของเราอะ่ะอยู่บน map ด้วยไม่ใช่แบบว่ากดไปเฮ้ยเมืองรับแล้วไปทางไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างน้อยถ้าเจ้าของแบบอยู่ใกล้คลินิกเราเซิร์ชก็ควรจะเจอเราใช่อยู่ใกล้ก็ควรจะเจอค่ะหรือ Facebook ง่ายๆเนะี่ยเฟซบุ๊กเพจเนี่ยก็ควรจะมีหรือว่าเดี๋ยวนี้ฮิตสุดๆเลยไลน์อ่ะก็ควรจะมีทําเอาไว้คุยกับ เจ้าของสัตว์ด้วยนะคะอ,อีกส่วนเรื่องเว็บไซต์หรือว่าส่วนอื่นๆจะมีประกอบด้วยหรือไม่เนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเบื้องต้นที่คุณควรจะต้องมีเลยเนี่ยก็คือ o o o l l m m p s ปักพินสถานพยาบาลสัตว์อ่า e c o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  k พวกไลน์แอดต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีอันนี้มันเป็นเบื้องต้นที่ มันเหมือนเป็นข้อมูลสามัญอะที่ถ้าเจ้าของคนปรับเราต้องเจอเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเซิร์ชเขาต้องการความรวดเร็วอยากได้ข้อมูลเร็วๆอยากสอบถามแบบเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจากเทรนผู้บริโภคที่คนเราต้องเจอเนี่ยทําให้เราอาจจะต้องมีช a n e อื่นๆที่นอกจากหน้าร้านเราอะเป็นตัวที่จะคอมมูนิเคต e ไปหาเจ้าของด้วยก็อย่างเช่นนั่ละค่ะ Google Map ย้ำหลายรอบมา Google Map Facebook แล้วก็พวกไลน์ต่างๆก็คือ พอผู้บริโภคเขาแบบค่อนข้างจะปรับตัวามาใช้อ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นออนไลน์ shopping, ช้อปปิ้งเซิร<ๆ>์ชอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมแพลตฟอร์มรองรับพฤติกรรมเหล่านี้เอาไว้ด้วย<ๆ>ทีนี้จากที่พี่ตันพูดเมื่อกี้ค่ะดูเหมือนแบบว่าเราควรจะต้องมีหลายช่องทางในออนไลน์มากเลย<ๆ>ทีนี้มันก็มีคำศรรพัพท์คําว่าออมนิช n n นลออันนี้อยากให้พี่ตันอธิบายขยายความไว้นึ่งค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันสําคัญต่อาการตลาดโรงพยาบาลสัตว์ยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงออมนิชาแนลอะค่ะพูดเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ มันเหมือนกับแบบช่องทางที่คุณควรจะมีทั้งที่จะไปเจอกับลูกค้าของคุณก็คือทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็คือเหมือนแบบมีมัลติแชนแนลในการพบเจอกับแบบลูกค้าของคุณทีนี้เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์คลินิกต่างๆเพจช็อปลานตัดขน ส่วนที่มีแน่นอนร้อคือออฟไลน์ line, ก็คือหน้าร้านนั่นเองทีนี้สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่มีหรือว่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องคงต้องให้ความสําคัญกับมันเพิ่มขึ้นแล้วก็คือ ส่วนของออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําคัญยังไงก็คือจากเทรนผู้บริโภคที่เราคุยกันค่ะว่าเขาค้นหาแล้วเขาก็ควรจะต้องเจอเพราะฉะนั้นออมนิชาแนลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกแล้วว่าด้วยเทรนผู้บริโภคแบบนี้คุณจะมีแต่ออฟไลน์อย่างเดียวไม่ได้มีแค่หน้าร้านอย่างเดียวไม่พอแล้วคุณก็จะต้องมีชาแนลอื่นที่มันเป็นออนไลน์ด้วยส่วนที่สําคัญก็อย่างที่บอกก็คือ o o g l e Map Facebook Line อะไรอย่างี้ค่ะมันก็จะช่วยตอบโจทย์ จริงๆเหมือนหลายๆคนกลัวว่าแบบเอ้ยกูก็แมปเข้าใจนะว่าจะต้องมีเราสามารถส่งโลเคชันให้เจ้าของอะไรเงี้ยแต่ Facebook อะไรเงี้ยมันควรจะต้องมีไหมเออแล้วจะมีเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแนะนำว่าทำเป็น Facebook Page ไปเลย เพราะมันเหมือนเป็นเว็บไซต์ขนาดย่อนั่นแหละมันสามารถใส่ข้อมูลใส่ลิงก์สถานที่ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปได้แล้วเขาสามารถเซิร์ชหาได้ง่ายส่วน Line แอดก็เป็นอีกช a n นลหนึ่งที่ควรจะมีเพราะว่าข้อดีของ l i n e แอดก็คือมันมีแอดมินได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้น่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่คุณหมอเจ้าของที่จะต้องมานั่งเหนื่อยตอบลูกค้าคนเดียวเนี่ยคุณสามารถแอดสไซ์คุณหมอหรือว่าคนอื่นคุณหมอที่เป็นเจ้าของเคสให้แบบ เออมาช่วยตอบคําถามเจ้าของอะไรพวกอย่างเงี้ยได้มันเป็นการแบบคล้ายๆว่าดูแลครบทุกกลุแบบบูรณาการจริงๆทั้งแบบส่วนหน้าร้านที่เป็นออฟไลน์แล้วก็ส่วนที่ออนไลน์คุณอาจจะใช้ช anel ที่มันเป็นไลน์แอดในการเตือนเจ้าของสัตว์ว่าแบบนี่นะถึงเวลามาทําวัคซีนแล้วนะหรือว่าแบบให้ความรู้อย่างเช่นอ่าตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วคุณควรจะต้องดูแลอะไรบ้างถ้าเข้ามารับบริการสามารถนัดคิวหรืออะไรต่างๆเนี่ยผ่านช่องทางพวกอย่างเงี้ยได้ เพราะฉะนั้นที่เรามีกันคุยว่าแบบ Channel ที่อยากจะแนะนําธุรกิจสถานเพาบาลาัตว์ที่ควรมีมีอะไรก็นั่นแหละคะ่ะตามนี้เลยก็เบื้องต้นเลยนะก็คือ Google Map Facebook แล้วก็ l ล n e ที่คนจะมีโอเคค่ะทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าเจ้าของธุรกิจอาจจะไม่มีพื้นฐานทางด้าน,นแบบดิจิตอลแบบคนจะทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งมันจำเป็นจะต้องเป็นผู้แบบ ดิจิตอลกิ๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ย<ม>หรือว่าไม่มีทีมงานตามตลาดคอยช่วยทำอาร์ตเวิร์กไม่เป็นแล้วอยากจะเริ่มทําแบบออมนิชแนลหรือว่าเริ่มมาลงเล่นในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอันนี้พี่ตานแนะนำยังไงคะจริงๆเรื่องออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบเออให้เราลองเริ่มทําดูไม่ใช่เรื่องง่ายสามารถทําได้ด้วยตนเองอย่างเช่นอันหนึ่งกูเกอย่างเงี้ยการปักพินอ่ะมันสามารถปัก เราสามารถปักได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดเราย้ายโลเคชันหรือว่าอยากทำให้มันแม่นยำขึ้นอะไรเงี้ยเราสามารถทำได้แล้ว Google เขาก็จะมีวิธีการเวอร์ฟหลายๆแบบอย่างเช่นอ่าเขาอาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อคุณมาว่ามีการปักหมุดตรงนี้นะอ่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าปักหมุด g o o g l e Map ไปเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลยนะมันก็จะมีการรอให้เหมือนกับแบบทาง Google เขา Verify ก่อน mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่า v ว r i f y เรียบร้อยอ่าก็จะขึ้นในแบบให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีทีมงานการตลาดก็สามารถทำได้ Adver ไม่ต้องทาในน Google Maps าะ อาจจะถ่ายรูปแล้วก็เอาลงเพิ่มเติมได้ไม่มีปัญหา<ม>ใส่เดสคริปชันคุณสามารถพิมพ์เองได้ไม่ยากไล่ไปอีกอันนึงเลยก็คือ facebook <ม> facebook Page มันก็อาจจะมีหลายๆงานสัมมนา,าที่เขาสอนเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งพื้นฐานการทำ a c e b o o k เนี้ยค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าดูู้สึกว่ามันยากมากไม่ไหวจริงๆไปลงเรียนเปิดหูปตาบ้างก็ได้<ม>หรือว่ามาดูของ VPN ก็ได้เราเคยมีสอนทำเบื้องต้นพวก<ม><ม>อย่างเงี้ยอ่ะก็มาเรียนกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม> ก็คือไม่ต้องมีพื้นฐานเหมือนกันแค่คุณมีข้อมูลร้านค้าของตัวเองนั่นแหละมันก็สามารถใช้ได้มีอาร์ตเวิร์กยังทําไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างพวกการทํารูปต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้รูปสถานพาบาลสัตว์ของเรารูปสัตว์เลี้ยงเป็นการเล่าเรื่องก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้อาร์ตเวิร์กที่สวยขึ้นก็มันจะมีพวกเทมเพลตเว็บเทมเพลตต่างๆอย่างเช่น canva. com c a n v a นะคะ com พวกนี้ก็จะมีแบบเทมเพลตที่มีไซซิ่ง บอกว่าไซต์ cover Facebook เป็นอะไรอะไรยังไงเนี้ยมีอยู่แล้วซึ่งสามารถแบบเข้าไปใช้ได้มีรูปลิขสิทธิ์ฟรีให้ด้วยใช้ได้เลยแล้วก็มาใส่ทำอัดเบอร์ของเราให้ส,สวยๆได้ ไม่ต้องมีการตลาดเหมือนกันเห็นไหมทําได้เพียงแต่อะไรต้องมีเวลาช,ช่วงนี้ถ้าเกิดว่างๆแบบเออดูแลแอดมิดปิด,ปดคลินิกเสร็จแล้วอาจจะใช้เวลาหนึ่งถึงองชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะลองนั่งเล่นลองนั่งทําดูใครที่ยังไม่เปิดเพจลองเปิดเพจใส่รายละเอียดเดี๋วว่าช่วงนี้แบบว่าถ้าเคสน้อยลงก็อาจจะให้คุณหมอมาช่วยกันเขียนคอนเทนต์ลงเพจหน่อยอใช่ให้เขียนเคสที่น่าสนใจอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยส่งมาแล้วก็ทยอยลงเพจก็ได้ แล้วสุดท้ายก็คือ Line แอดอันนี้มไม่ต้องมีพื้นฐานเหมือนกันใช้เวลาน้อยกว่า Facebook อีกมัง้งในการกรอกรายละเอียดก็คือเข้าไปที่มันจะมีเว็บของ Line อะคะ่ะให้เข้าไปรีจิสเตอร์แล้วก็เริ่มทำไลน์แอดข้อดีของ Line แอดก็คือเราสามารถแอดไซน์หลายๆคนให้เป็นแอดมินได้คุณหมอเจ้าของอาจจะแค่คอยมอนิเตอร์ดูอย่างเดียวแล้วที่เหลืออาจจะเป็นแบบทีมคนที่อยู่หน้าร้านหรือว่าเป็นคุณหมอที่ดูแลเคสนั้นเป็นคนคอยตอบแบบที่เราแอดไซน์ก็ได้ซึ่งอันนี้ไม่ต้องทำอ<ม>ันเบิร์โโก แล้วก็แบบเออมีคนเคยตอบมีมีคนคอยช่วยตอบเนาะแล้วก็ที่เหลือถ้าเกิดว่าอยากรู้รายละเอียดลึกๆเนี่ยก็อาจจะหาคอร์สเรียนเพิ่มเติมหรือว่าดูในอ่าพวก youtube ของ Li น์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีวิธีการสอนอยู่หรือว่าอยากรู้ก็เดี๋ยวเรา VPN เนาะก็จะมีงานที่เหมือนเป็นการสอนเรื่องทั้งแบบการทำ Google Map อ่าเรื่องทั้ง Facebook เรื่องการทำลายอะไรพวกอย่างเงี้ย ไม่ใช่การทำลายเนาะาทลายแอดอะไรคไอพวกอย่างเงี้ยเราก็มีเหมือนกันซึ่งใครสนใจก็สามารถติดตามได้ค่ะโอเคทีนี้ให้พี่ตาลแบบยกตัวอย่างดีว่ามีแบบว่าเคสที่เขาลงเพยารานซาที่เขาเริ่มมาทำ facebook หรืออะไรเงี้ยแล้วแบบว่าค่อนข้างสักเซษค่อนข้างแบบว่าสวยงามอะไรนี้พอจะมียกตัวอย่างให้เห็นภาพไหมคะ ถ้าเกิดว่าให้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นสามตัวอย่างที่ยกแบบบ่อยๆแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะอันแรกก็อาจจะเป็นเพจเวทสิกขาของอาจารย์ศิรามใช่ของพี่เต้งอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการทำคอนเทนต์พี่เต้งนี่จะเขียนคอนเทนต์แบบค่อนข้างแบบจริงจังความรู้แน่นยาวเกินแปดบรรทัดของพี่เต้งจะมีเพจอ่าเพอีสใช่ไหมโรงพยาบาลศา์ใช่เป็นเพจโรงพยาบาลด้วยแล้วก็จะมีเว็บสิกขาด้วยซึ่งเนื้อหาของพี่เต้งอ่ะบอกเลยว่าแบบโอ้โห เจ้าของมาอ่านเจ้าของต้องมีความรู้นิดนึงอะไรต้องเนียใส่วินแหละเออต้องเรียใส่วินใส่จริงจริงก็อ่านได้ทำำําความเข้าใจหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอันเนี้ยก็ได้รับมีฟีดแบ็กตอบรับที่จากคนฟอ l โลเวอค่อนข้างดีมีคนคอยติดตามค่อนข้างดีแชร์เ like, ยอะไลค์เยอะซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ได้ต้องการยอดแชร์ยอดไลค์ที่เยอะขนาดนั้นแต่มันเป็นการกําลังบอกว่า สถานพยาบาลศาสตร์ของเรามีคุณหมอที่เก่งแล้วก็มีความรู้นะอันนี้มันก็จะเป็นแนวทางในการทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบเป็นจริงจังมีความแบบเนื้อหาสาระแน่นหรือว่าถ้าเป็นของอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็อย่างเช่นของคุณหมอมนค่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นที่เป็นคุณหมอ ช่วยทำข้ออธิบายอันนี้เป็นแบบว่าโอ้โหไวรัลมากๆเนี่ยปกติคุณหมอเขาก็จะทําคลิปมีการแบบว่าให้ความรู้ออนไลน์มีการถ่าย Facebook ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยอยู่แล้วใช่ซึ่งอันนี้ค่ะเราไม่ถนัดเขียนแต่ถ้าเราถนัดพูดไม่ถนัดเขียนแบบพี่เต้งแต่ถ้าเราถนัดพูดคุยชอบพูดคุยเงี้ยก็ทาแบบคุณหมอได้ก็ไลฟ์เลยใช่หรือว่าถ้าเกิดว่ามีคลิปสั้นๆหรือเนื้อหาสั้นๆรูปในโรงพยาบาลสั้นๆอะไรเงี้ยก็เอามาลงทยอยลงได้ หรือว่าถ้าเกิดว่าชอบอยากได้ไม่ถนัดทั้งพูดไม่ถนัดนีแต่ชอบโชว์รูปแบบเออเล่าลเรื่อง,องแบบเออเราเล่าเรื่องเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักไม่ใช่เรื่องหมอจริงๆแต่เป็นสตอรี่ก็อาจจะไปดูของเพจวิภาวดีสตัตวแพทย์ค่ะ mm hmm. อ่าก็คือคุณหมอติ๊กเป็นอดีตบอก,กอของ VPN นั่นเองนะคะพ mm hmm. ี่ติ๊กก็จะเขียนเนื้อหาที่ค่อนข้างแบบมีอิโมชันมาผูกนิดน,นึง mm hmm. เล่าเรื่องเล่าสตอรี่แต่ว่าไม่ได้เน้นเคสแบบ โอโหเป็นแบบซีเรียสวิชาการหนะักขนาดนั้นมันก็เป็นแบบเนี่ยทั้งสามเพจอันนี้ก็จะเป็นสไตล์คอนเทนต์ที่อยากให้ลองไปดูกันว่าแบบเออเราสะดวกแบบไหนเราถนัดแบบไหนลองทําแบบนั้นดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จาเป็นต้องทาอัดเวิร์กรวยหรูอะไรเลยเบื้องต้นเนี่ยเพจที่ทํามันก็เหมือนเป็นงานสื่อสารกับลูกค้าของเราเองแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอื่นที่เขาอยากหาข้อมูลเขามาเห็นเนี่ยมันก็เป็นข้อดีมันก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ ไปนในตัวด้วยเป็นการทำพีอาร์ทำมาเก็ตติ้งให้กับสถานพาบาลสั์ของเราไปนในตัวด้วยโอเคทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อไปค่ะว่าอย่างถ้าเราอยากจะมาทําการตลาดออนไลน์หรืออีเวนต์เปิดเพจหรือทําแบบ g o o g l e Map อะไรเงี้ยมันจะต้องมีการลงทุนไหมคะมเช่นบูสต์เพจบูสต์โพสยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยพี่ตามองว่ามันจําเป็นมากน้อยอยังไงบ้างคะถ้าในมุมที่การตลาดออนไลน์คือมันเป็นอะไรที่ต้นทุนค่อนข้างต่ําถ้าเราทําให้มันต้นทุนต่ําอมเออ ถ้าเราอยากทําให้มันแพงเราก็ทําได้คุณมาร์คซักเกเบิกเขาก็ยินดีที่จะเอาตังเราเนะีเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เราค่ะว่าการทําของเราอ่ะเราอยากไปทําในเชิงลุกมากแค่ไหนหรือว่าจะเป็นเชิงรับแค่เหมือนกับแบบว่ารอคนวิ่งเข้ามาหาข้อมูลอ่าไอพวกอย่างนั้นเราอาจจะไม่ต้องบูตเพจบูตโพสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าอยากทําเชิงลุกอย่างเช่นเรามีแคมเปญมีโปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลเนี้ยเราอยากจะสื่อสารไปหรือว่าเราไปทำอาร์ตเวิร์กมาสวยมาก และอันเนี้ยเราอยากจะสื่อสารให้คนเห็นมันให้แบบสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าดึงคนที่ไม่เคยใช้บริการเข้ามาใช้บริการไอ mm ้ hmm. พวกอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องลงทุนเพิ่ม mm hmm. อืมก็คือมันเป็นเชิงลุกออกไปก็คือจะต้องแบบอาจจะต้องมีการบูสต์เพจบูสต์โพสต์เพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสว่าแบบไม่เป็นไรเอาแค่มีคนเซิร์ชมาแล้วก็เห็นข้อมูลเนี่ยแค่นั้นพอก็ทําแค่นั้นก็ได้เพียงแต่ ถ้าเกิดว่าเพจไหนที่มียอดไลค์ยอดแชร์มีคนติดตามเยอะความน่าเชื่อถือมันก็สูงกว่าออย่างเพจเบสิกขาของพี่เต้นเนี่ยโติคอนเทนต์เรื่องโลกเรื่องนี้มีคนแชร์แบบพันแชร์โ oh, อ้เขาก็ต้องคิดแล้วว่าแบบเนี่ยพี่เนี่ยโลกนี้คุณหมอเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญจะต้องปึ๊กมาก,มาก,มากแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอะไรจังเนี่ยเขาก็แบบอยากมาหามันก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือการสร้างเครดิต พวกนี้จริงๆถามว่าถ้าเราจะไม่ลงทุนเลยได้ไหมก็ได้ก็เป็นแนวตั้งรับแต่ว่าถ้าแนะนําก็ลงทุนบ้างคะ่ะมันไม่ได้เยอะมากมันขึ้นอยู่กับวัตถุป,ประสงค์ของเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าระวางโกของแบบสิ่งที่เราอยากจะทําไวชา้ชัดเจนอะ่ะมันก็มีประโยชน์ยกตัวอย่างแบบอ่าอย่างไลน์แอดอะไรเงี้ยเพิ่มเติมมันก็อาจจะมีเดี๋ยวนี้มันมีให้ทำริชเมนูเหมือนที่เวลาเรากดปั๊บแล้วกนก็จะมี ปุ่มเมนูต่างๆขึ้นมาถ้าเก<า>ิดราของธนาคาราใช่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เหมือนกับแบบลูกค้าหรือเจ้าของสัตว์แอดมาแล้วก็จะ booking บุ๊ก i ิ้งกับเราอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะมีแบบเออกดปุ่มเป็นปุ่มรัดเพื่อบุ๊กิ้งมาเลยนะก็จะสร้างความสะดวกให้กับเจ้าของหรือว่ามีกดปุ่มแบบเออ Google m a p ว่าแบบเออถ้าเกิดจะมาเป็นกดเมนูนี้ปับ๊บแล้วลิงก์มา Google m a p เขาวิ่งมาตามแบบทาง Google Map ได้เลยอะไรเงี้ยมันสามารถแบบทำไอ้พวกนี้เสริมได้ซึ่งพวกนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือฟรีเนาะจะมาทำฟรีได้ใช่ก็คือเราสามารถโตแบบออร์แกนิกก็ได้ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดว่าอยากแบบว่าบู๊หน่อยอะไรเงี้ยเย็นหน่อยใช่แล้วก็ใส่ตังค์เข้าไปเพิ่มได้แต่ว่าอาจจะมีกำหนดบัตเจตค่ะว่าแบบทดลองก่อนเริ่มต้นอาจจะเดือนละหนึ่งพันถึงสามพันบาทแล้วดูว่าเวิร์กไหมแนวทางของเราถูกไหมไม่ใช่แบบหูลงทุนไปแบบ ทำยิ่งใหญ่โตปรากฏว่าแบบคอนเทนต์ไม่เวิร์ไม่ใช่ทางที่เราเออไม่ใช่ทางที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะลองแบบทีละน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มบัตเจ็ตหรือว่าปรับแนวทางไปไม่ต้องแบบว่าโอ้ตุ้มทีเดียวก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้อ่ ทีนี้พอมันมีประเด็นเรื่องจะต้องลงทุนม,มันก็จะมีประเด็นเรื่องของการวัดผล KPI เพราะสมมุติว่าเราลงเงินไปแล้วเนี่ยกับแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น Facebook p a พ e เรามีการวัดผลยังไงดีคะที่มันสามารถแบบเออเป็นเมทริกซ์ที่เราสามารถเอามาใช้ในการแบบเอาเมินผลว่าเดือนต่อไปเราจะลงเท่าไหร่อีกดีก็เป็นสิ่งที่ คนจ่ายตังค์อยากรู้อ uh uh. สมมติว่าเราบูตไปแล้วเงี้ยมีคนเห็นไหม uh uh. มีฟีดแบ็กยังไงมันต้องมองทั้งสองมุมค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นการตลาดออนไลน์บางอย่างเราจะต้องคิดถึงว่าบางทีสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าเราโพสต์เรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคโรคหนึ่งไปแล้วเราบูส์โพส์ไปเพราะเราอยากให้เห็นว่าที่สถา,านพยาบาลศักด์ของเราอะมีความแบบดูแลเรื่องนี้ได้ดีเป็นพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าลงไปปับ๊บแล้วเขาก็จะ มาหาเราเลยทันทีเ,ออเพราะจริงๆอาจจะต้องยอมรับว,ว่าเจ้าของสัตว์เขาคงจะมีสถานพยาบาลสัตว์ที่เขาไปบ่อยๆใช้บริการบ่อยๆอ,อยู่แล้วเป็นประจำยกเวน้นถ้าเกิดว่าเ,ออเขาไปเจอแล้วเขาอยากลองเขาถึงจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณลงเงินบูสต์ไปแล้วคุณเห็นยอดไลค์เยอะมากมันไม่ใช่ว่ามันจะเทินเป็นเงินกลับมาได้เลยนะอ่าแต่มันจะเป็นการสร้างเครดิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะดูมันอาจจะไม่ใช่ ถ้าเกิดว่ามีเคสวิ่งเข้ามานี่คือแบบโหสุดยอดเลยเก่งมาก <c oughs> เออโดนมากคอนเทนต์โดนลูกค้าที่เรายิงแอดไปแปลว่าตรงเป๊ะนอกจากนั้นที่เราควรดูอะค่ะอันนั้นคือที่สุดแล้วนะที่ได้ลูกค้ากลับมาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้สิ่งที่เราควรจะดูยอดไลค์เป็นตัวบอกหรือเปล่ามันอาจจะเป็นตัวบอกว่าโคเคคุณทำคอนเทนต์ได้ดีแหละมีคนชอบ <c oughs> เออหรือว่าถ้าเกิดว่า engagement engagement ก,ก,ก็คือมีคนมาคล้ายๆว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ของคุณมากน้อยแค่ไหนก็อยังใช่นหะเขา เขามาแอบส่องดูหยุดดูเขามาอะไรอะ่ะเขามากดไลค์เขามาคอมเมนต์ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นการบอกว่าคอนเทนต์ของคุณอะ่ะมันเวิร์กกับกลุ่มผู้อา่านหรือว่ากลุ่มลูกค้าคนนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณดูรีชก็มันก็แปลว่าคอนเทนต์ของคุณทําไปแล้ว a c e b o o k อะ่ะเห็นว่าเนี่ยเนี่ยคอนเทนต์นี้ดีนะกระจายให้คุณเยอะแค่ไหนทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เทิร์นมาเป็นลูกค้าที่เข้ามาในครั้งแรกทีเดียวค่ะแต่มันจะเป็นตัวบอกว่าแบบ คอนเทนต์ของคุณอ่ะเวิร์กหรือเปล่าอยากให้ไม่อยากให้ไปยึดติดไลค์แชร์คอมเมนต์อย่างเดียวอยากให้ดูทั้งรีชทั้งเอนเกตด้วยดูภาพรวมว่าแบบว่าเอ้ยถ้าคอนเทนต์มันดีคนไม่ได้ไลค์เยอะมากแต่ว่ารีชมันไปเยอะมากแปลว่ามันแบบมันอิมแพกเหมือนกันนะแสดงว่าคอนเทนต์นะเข้าถึงคนซึ่งการที่เราจะดูแบบนี้ได้คุณต้องทำเฟซบุ๊กเพจถ้าคุณใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวมันจะไม่มีอินไซต์พวกเนี้ยให้คุณเห็นเออ ถ้าเกิดว่าอยากทำเพจเพมันก็จะมีอนาลิติกหลังบ้านให้คุณเห็นทั้งบแบบไลค์แชร์เอนเกจเมนต์รีชต่างๆอะไรเงี้ยค่ะให้เห็นซึ่งเราสามารถเอามาประเมินได้ว่าแบบคอนเทนต์ Content มาทางนี้ถูกต้องและวคนอ่านชอบแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำคอนเทนต์ในแนวนี้อีกอะไรเงรี้ยมันสมควรที่เราจะบูสต์ไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็ใช้เป็นแนวทางได้อื อันนี้ก็เป็นการวัดผลของ Facebook เนาะที่มันสามารถทำได้ง่ายๆส่วนไลน์ก็จะมีเขาก็จะมี a อนาลิติกหลังบ้านของเขาเหมือนกันก็ดูได้ว่าแบบอ่ะ คนกดอ่านหรือเปล่าหรือว่ายิงไปปั๊บกดลบออันนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันหรือว่ามีคนบล็อกไลน์เราไปแล้วใช่<ม>บล็อกไปแล้วเท่าไหร่ถ้าบล็อกเยอะแปลว่าแบบเอ้ยเราน่ารำคาญวะเราเออถีไปหรือเปล่าเรา,าถีไปหรือเปล่า<ม>อะไรเงี้ยเพราะว่าไลาน์นี้ต้องยอมรับว,ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบแอดไลน์ของหลายอย่างมากวันหนึ่งมาเป็นร้อยทุกคนต้องมามีร้อยหลักร้อยแหละลบกันโลลวๆอะไรยังไม่รวมโอเพนแชทอีกนะยังไม่รวมโอเพนแชทอีกมากมายซีรีส์เกาหลีของแบนเนมต่างๆ ก็ประมาณนี้ค่ะวัดผลดูเบื้องต้นง่ายๆก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ต้องเริ่มตั้งต้นจากวัตถุประสงค์ว่าแบบเออเราเรา,เราอยากได้อะไรแล้วมันตรงตามโจทย์ของที่เราอยากได้หรือเปล่าโดยที่แต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะมีเครื่องมือในการช่วยวัดผลให้อยู่แล้วแต่ก็อย่างที่พี่ตามบอกว่ามันไม่ได้จะรีเทิร์นกลับมาเป็นแบบยอดวิสิตหรือว่ายอดขายขนาดนั้นม,มันอาจจะไม่ได้มาเป็นทันทีแต่ว่าม,มันก็อาจจะมีการบอก,บอกว่าคนสนใจอย่างเช่นเอาง่าย สมมติว่าเราโพสต์เรื่องวัคซีนสุนัขและแมวแล้วมีคนอินบ็อกกลับมาถามเยอะเราให้คําแนะนําไปเยอะเนี่มันก็เป็นการบอกแล้วว่าเอ้ยมีคนสนใจคอนเทนต์นี้มีคนสนใจสถา,พานพยาบาลสัตว์ของเราซึ่งเขาอาจจะถามเขาอาจจะมาที่เราหรือเขาอาจจะไปแถวบ้านเขาเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามาถามเราแปลว่าความน่าเชื่อถือของเราอ่ะอมีอทีนี้อยากจะให้พี่ตามแบบว่าลองยกตัวอย่างเพิ่มว่ามันมี วิธีการอะไรไหมคะที่เราสามารถแท็กได้ว่าเอ้ยลูกค้าที่เขามาวิสิตคลินิกเราอย่างเงี้ยเขาแบบมาเพราะว่าเจอคอนเทนต์ที่เรายิงไปหรือเขาแบบมาเพราะอะไรเงี้ยมันมีเวยตรงเนี้ยที่แบบเราจะสามารถแท็กได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเอาง่ายสุดๆเลยนะคะ<ม>เป็นแบบ new new case ที่เพิ่งมาใหม่อาจจะลองสอบถามมาเขาดูก็ได้<ม>ว่าแบบว่าแบบ เออไม่ทราบว่ารู้จักสถานพยาบาลศาสตร์ของเราจากไหนก็ง่ายสุดใช่ง่ายสุดเป็นข้อมูลที่ควรจะเก็บนะควรจะเก็บมากๆเออในโอ d ดีในที่เกาะประวัตินะอ่ะอาจจะมีถามว่ารู้จักจาก,กช่องหนึ่งใช่เพิ่มอีกจากช่องหนึ่งให้ติ๊กก็ได้ว่ารู้จักจากสื่อออนไลน์หรือว่าแบบเพื่อนแนะนําหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้เรา แล้วไม่ใช่แบบติ๊กแล้วไม่เอาข้อมูลมาดูติ๊กแล้วคอด้วยนะเกี่ยวเข้ามาดูด้วยมันมันก็จะเป็นตัวที่บอกแหละว่าไอ้ที่เราทําไปอ่ะมันคุ้มที่จะทําหรือเปล่า,าทํำแล้วมันส่งผลกับเราไหม <c oughs> หรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นคนที่ inbox มาถามแล้วสุดท้ายเขามาหาเราอะไรอย่างเงี้ย เอออันนี้พวกเนี้ยคนที่ตอบแบบน่าจะจําได้แต่เท่าที่ดูมาสมัย inbox น่ะจะไม่ค่อยมาจะเป็นถามแบบว่าฉุกเฉินต่างๆฉุกเฉินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ดีค่ะเป็นการให้คําแนะนําอย่างน้อยก็รู้ว่าเพจเราอ่ะเออม, impact นะมีอิมแพกนะสร้างความน่าเชื่อถือในอนาคตเขาอาจจะมาก็ได้อ,อ่ใช่ โอเคทีนี้สมมติว่าเมื่อกี้พูดถึงโรงพยาบาลสัตว์เยอะนะทีนี้พูดถึง p พ t ช h o p มั้งคะพี่ตาสมมติว่าเราจะมาลงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขายทาง f a c e b o o k เลยเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มายช็อหรือบางร้านจะลงในช e, ้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ตามองว่าแบบมันจะเป็น New Normal ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงแบบจากนี้ไปถาวรเลยไหมคะที่หลังจากนี้แพจช็อปจําเป็นหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของอาจจะ อยากมาซื้อออนไลน์สะดวกกว่าพี่ตานมองว่าไงบ้างคะพี่มองว่ามันเป็นออมนี้ชแนลจริงสําหรับเพจช็อปมัน,นควร<า>จะต้องอมีทั้งใช่มันควรจะต้องมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เออคือถามว่าการมีออนไลน์ตอนนี้จําเป็นแหละ,ะต้องมีจริงๆอย่างร้านเพจช็อปถ้าทําออนไลน์ได้ด้วยเนี่ยน่าจะช่วยแบบเพิ่มทาฟฟิกของลูกค้ามากขึ้น ในช่วงนี้แต่ถ้าถามว่ามีแต่ออนไลน์ไม่มีออฟไลน์เลยได้ไหมมีออฟไลน์ด้วยก็จะดีตรงที่สมมติว่าบางด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคถึงแม้ว่าเขาจะเสริมแ,แต่มันก็ยังมีบางคนน่ะที่ฉันรักกันจับของอชอนอป p n c e เออมันคือเ x ็ e r i e n c e การที่มีหน้าร้านเนี่ยแล้วก็แบบเขาเดินมาแล้วเขาก็ซื้อบางทีเขาอาจจะมาซื้อ ได้รับคําแนะนําจากเพจช็อปหน้าร้านก่อนหลังจากนั้นการซื้อครั้งต่อไปเขาถึงจะมาซื้อออนไลน์เหมือนแบบการซื้อซ้ำกลายเป็นออนไลน์แต่ครั้งแรกที่เขามาหาข้อมูลมาดูข้อมูลมาคุยมาดูสินค้าอะไรเงรี้ยมาเป็นออฟไลน์ <S <S บางทีเราอยากได้ของเล่นแมวอ่าดูจากรูปรีวิวอะไรต่างๆเงี้ยมันก็โอเคฉันอยู่ในใจแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดมาเห็นของจริงมันก็โอเค ซื้ออะไรเ<ม>ง<ม>ี้ยการมีช anel ที่มันเป็นออฟไลน์ด้วยมันก็เหมือนเป็นเอ็กซอรี่ียนะคะ<ม>แต่ว่าถามว่าการมีออนไลน์จะช่วยคุณได้ไหมช่วยได้เ<ม> <bleed? S 1> ออบางทีการซื้อซ้ำด้วยนะใช่บางทีเขาแบบโอเคฉันซื้อร้านนี้แล้วต่อไปไป,ปดูเทียบราคาแล้วแบบเอ้ยรวมแล้วมันก็ยังใกล้บ้านอยู่แล้วก็ค่าส่งมันก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับซื้อที่ไกลๆอะไรเงี้ยราคาบวกลบคูณหารแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากบางทีเขาก็ไปกดซื้อออนไลน์ได้ไปส่งสะดวกกว่าอืมหรือจริงๆมันก็มี วิธีการที่เหมือนกับเราสามารถเอามาเล่นกับชาแนลได้อย่างแบบบัตรสะสมแต้มในร้านไอ้พวกอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้เพราะในไหนทำแล้วเนาะไอ้พวกแบบฟีเจอร์ต่างๆที่เขามีซัพพอร์ตแล้วก็มาเล่นได้แล้วก็สามารถเหมือนคล้ายๆว่าช่วยดึงลูกค้ากลับมาซื้อซ้าได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นซื้อออนไลน์ถ้ามันไม่ได้อินเทอร์คเกตกันแบบ100%มากบัตรสะสมแต้มมันอาจจะยังใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเออมาซื้อหน้าร้านมาเห็นเอ็กซ์เพียหน้าร้านแล้วก็สะสมแต้มไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็ ช่วยไ,ได้พวกช่วพวกลายเหมือนสะสมชานมไข่มุกทุกวันนี้เราอาจจะผอมลงเพราะเรากินชานมไข่มุกน้อยลง <c oughs> ไม่ค่ะเพราะว่าก็สั่งเดลิเวอรอยู่ดีโอเคสุดท้ายให้พี่ตาลแบบสรุปแบบอัพให้ฟังดีกว่าเขาว่าสุดท้ายแล้วอ n มนีช n แนลที่โรงพยาาลสัตว์และเพจช็อปที่ควรทำมัน สำคัญยังไงมีอะไรบ้างแบบสรุปสุดท้ายให้ฟังอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าเอาแบบสั้นๆที่ควรจะมีเลยอะค่ะก็คือ Google Map ควรจะมีอ่า e e o o o p p g g e ควรจะมีแล้วก็ Line Add ควรจะมี Line Official Account าล้วกันนะเป็น Line Official Account ที่ควรจะมี ส่วนอื่นๆที่เป็นเว็บไซต์ถ้ามีอะโรงพยาบาลคุณจะดูแพงขึ้นหมายถึงความน่าเชื่อถือมันจะสูงขึ้นเพราแบบเฮยโรงพยาบา i, ลบน,นี้มีเว็บไซต์เขาเซิร์ชข้อมูลได้มันเป็นส่วนที่แบบสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอเออหรือว่าถ้าเกิดว่ามีอื่นๆอีกอย่างเช่นอ่นมีการทํา y o u t YouTube Channel เพิ่มหรืออะไรเงี้ยก็มีพลังงานมากในการทําหลายๆอย่างแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้อเออสามอย่างเบื้องต้นนะคะ ที่ควรจะมีก็คืออันนี้ต้องลงทุนมากแค่ไหนไม่จำเป็นต้องลงทุนมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากลงทุนอยากให้มองที่วัตถุประสงค์เราค่อยเริ่มลงทุนลงทุนเริ่มต้นไม่ต้องแบบคล้ายๆว่าอะไรอ่าอย่าใส่ตุ้มเดียวไม่ต้องใส่ทีอะไรเยอะๆเออค่อยๆดูค่อยๆดูเวดูทิศทางช่วงแรกมันอาจจะท้อแท้นหน่อยแหละเออเดี๋ยวนี้มันเยอะเนาะเออมันก็ต้องอัดเงินนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าอัดไปดูแลเออมันมีฟีดแบ็กมันเป็นเทรนด์คอนเทนต์ที่เราถนัดที่จะทํา คนอ่านหรือว่าเป็นลูกค้าชอบเนี่ยอ่ะเราก็ทําในแนวแนวทางนี้ตอบไปได้โดยการใช้สื่อก็อาจจะใช้สื่อที่ไม่ต้องทํายากมากเป็นสื่อเทมเพลตสําเร็จรูปอะไรเงี้ยเอามาช่วยทําได้หรือว่าเราถ่ายรูปเองเราทํารีวิวเราไลฟ์ a c e b o o k เองไอพวกอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้ก็คือวัตถุประสงค์มันก็คือจะช่วย จากออนไลน์ได้กลับมาที่ออฟไลน์มากขึ้นแต่ว่าหลายๆคนก็จะต้องไม่ลืมว่าถ้าทําแล้วก็อย่าทิ้งคือไม่ใช่แบบว่า a b บู e อย่างเดียวแต่อินบ็อกไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนแบบตั้งโพสต์เอาไว้แต่อินบ็อกไม่ค่อยได้มาดูคือถ้ามีก็รับผิดชอบนิดนึงเออเพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์เพ c e ของลูกค้าบางทีถากม,มาแล้วเราไม่ตอบเงี้ย แทนที่เขาจะมาเขาก็ไม่มาแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ใจเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือสุดท้ายแล้วหัวใจของธุรกิจบริการมันก็ต้องเป็นการบริการใช่ใช่ก็คือถามว่าควรมีไหมควรมีแล้วควรมีคนตอบด้วยออยากให้มันรางอยให้มันระค่ะก็ชัดเจนนะคะสรุปสุดท้ายนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ตาลมากมานะคะที่วันนี้มาแบบแบ่งปันความรู้ให้พวกเราฟังนะคะก็ สำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์นะคะผ่าน Facebook Live ก็ฝากกดปุ่ม s First s t ให้เพจ VPN ด้วยนะคะหรือว่าถ้าฟังผ่าน YouTube นะคะก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามี2ช่องทางที่สามารถฟังในแอปพลิเคชันได้นะคะคือ Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะคะหรือถ้าคุณหมอคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากจะให้ Podcast Editor t a l k เอามาพูดคุยกันนะคะอาจจะเป็น Cu s t o m e r นี่ถ้าคุณหมอท่านไหนอยากทราบนะคะว่าแบบการเดินทางของลูกค้ากว่าที่เขาจะมาแบบถึงร้านเรามันมีความสําคัญยังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูเผื่อเราจะเอามาพูดกันในตอนถัดไปนะคะก็สำหรับวันนี้แป้งกับพี่ตานก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ This is VPN podcast the sound that the veterinarian should listen